ีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกราบสวัสดีทุกท่านมือเป็นอะไรฮะมือเป็นอะไรก็ไหว้มือไหว้สวยๆกูไม่ไหว้เป็นแบนเกิดพี่นิหนาเขานิ้วเขายาวเขาสวยไงโอเคอันนี้นิ้วไม่ได้ก็ต้องออกทางนี้ไปตุ่มๆไปตุ่มๆเหมือนน้องไหว้เป็นดอกบัวเลยเออนี่เห็นไหมเขารู้คุณไม่รู้พี่หนาเขารู้คนสวยไม่ได้พูดนะESport FC Mobile ของเรานะฮะก็ต้อนรับวันนี้แขกรับเชิญเราเจ๊ดำเย้สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เกมของเราวันนี้เป็นน้าสันตินะครับสวัสดีครับตัวตึงตัวตึงแน่นอนเอาจริงๆคือตอนนี้ก็ใกล้ขึ้นมาทุกทีกับการเปลี่ยนแบบเป็นทางการเนาะครับกับ E-Sport FC Mobileถูกต้องจริงมันก็ผมว่าหลายคนก็ตื่นเต้นขึ้นมาด้วยฉันตื่นเต้นกับอีถือถ้วยวิ่งที่สุดเลยเนี่ยคราวนี้มาแล้วไปเล่าให้ลูกไปลูกถามแม่ไม่น่ามีไม่น่ามีนะแบบเนี่ยตาหิดรู้จักไหมเนี่ยตาสติเขาบอกมาว่าเขาถือถ้วยวิ่งผมไม่คิดว่าจะมีคนขำกับมุกแบบนี้นะเอาจริงอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเป็นเป็นเทรลเลอร์ตัวใหม่ครับของ EFC ใช่ที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อประมาณสัก12ชั่วโมงที่แล้วสดมากเขาใช้ลีกนะเป็นซีซั่นยุคนี้ยุคใหม่แล้วไงครับผมถ้าเป็นอันเก่าเป็นดีกูใช่ไหมเดี๋ยวเก่าไปอันนั้นเก่าไปครับอันเก่าเป็นอะไรอ่ะอันเก่าเป็นเอ็มบัปเป้ครับตอนนี้เอ็มบัปเป้ไม่ได้แล้วเพราะยังไม่รู้จะไปเอ็มบัปเป้อยู่เที่ยวทะเลอยู่เลยตอนนี้ยังไม่รู้ชีวิตจะไปทางไหนเชื่อว่าปีนี้เราไม่ได้เห็นบัปเป้ลงสนามไม่น่าได้เล่นไม่น่าได้เล่นนะดูด้าแล้วนะก็ภาพอะไรสวยงามมากยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับผมใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้วขาขาอะไรขาก็อยู่ข้างนี้ไงตกใจหมดเลยเราจะเอาพื้นที่นี่เอาจริงปะนี่รู้สึกถ้าจะไม่ผิดเพิ่งเจอแบบว่าจะดำครั้งแรกเลยนะแล้วเรารับบุ๊กกันแบบคนมันเกิดมาแล้วซิงมันซิงกันมันซิงกันคนอายุ26มันจะเข้าใจขอบคุณมากเลยค่ะต่อเรื่องแต่ว่าวันนี้มีเรื่องให้คุยเยอะแต่ว่าเดี๋ยวย้ำก่อนนะฮะใครที่อยากจะเข้าไปอยู่ใน Discord สแกนตัวนี้นะฮะมันจะเป็น QR code ตัวใหม่คือคนที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วอ่ะคือเขาเปลี่ยนชื่อกลุ่มนี่เป็น ES FC Mobile Thailand แต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็อยู่ได้ปกติแต่ถ้าจะเข้าใหม่นะฮะต้องสแกนเนี่ย QR code ด้านล่างนี้นะครับสะดวกมากง่ายๆเลยนะฮะก็เข้าไปเพราะว่ามันจะมียังไงนะนักสันติเวลาเข้าไปอยู่ใน Discord มันจะมีเอาง่ายว่าเป็นข้อมูลแทบจะทุกอย่างเวลามีประกาศแข่งมีข่าวสารมีอัปเดตมีกิจกรรมจะจัดใน Discord นั้นใช่เป็นเหมือนโซไซตี้ในนั้นอ่าใช่ๆคุยกันนะฮะก็ยังไงก็เข้าไปพูดคุยกันในนั้นนะครับครับพูดถึงไอคอนใหม่ที่คุณคุยไว้อ่ะไอคอนวิ่งถือโทฟี่นะนี่พูดไปคนเราคิดว่าจริงเหรอวะจริงเหรอเด็กเนี่ยเด็กเขางงหมดอ่ะคุณพูดไว้อ่ะแล้วคุณเป็นระดับแบบแหมอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์เกมอะไรอย่างงี้อาทิตย์ที่แล้วไม่เท่าไหร่อาทิตย์นี้เริ่มเขินแล้วเริ่มเขินที่จะเล่นแล้วโอเคเอาให้สุดเอาเรื่องจริงมาคุยกันไอคอนใหม่ที่ออกมาเพิ่มเหรอเป็นไอคอนโทฟี่ที่มาใหม่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมจะมีชาบี้เรนเดสโรนัลโดอาร์9วิเอร่าราอูกอนซาเลสคาซิยาสเฟอร์ดินานแล้วก็เดียวเปียโร่โอ้เดียวเปียโร่โหแต่ละตัวนี่ต้องบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับผมแต่ผมก็ไม่น่าจะได้ใช้สักตัวขอบคุณมากไม่มีเงินไม่มีเงินใช่ไม่มีเงินแสดงว่าโดนไปเยอะเกลือมากหมดเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับเจ๊ดำเอามุมเจ๊ดำก่อนจ้ะเจ็ดคนเนี้ยถ้าแบบเป็นคนที่อาเก้าโอ้อาหลองชอบไหมอ่ะอาหลองก็ชอบปิ้งไก่กันแล้วเมืองท้องฟ้ามีอะไรแล้วที่เมืองเบาๆแล้วอังกอร์คนอ่ะอาคนายหมดเลยอ่ะก้าวอ่ะก้าวจริงเหรอทำไมเรามีความหลังฝังใจกับเดียวเปียโร่เดียวเปียโร่หล่อไงหล่ออ๋อก็จริงค่ะยอมรับเลยค่ะวันนี้อาก้าวผมอยากรู้ทุกแทบจะทุกครั้งที่ออกมาเก่งทุกภาคเลยพระเจ้าใช่ป่ะใช้คำว่าพระเจ้าเลยดีกว่าเพราะว่าอานายเนี่ยเป็นนักเตะที่ออกมาทุกครั้งก็คืออยู่แบบท็อปเทียร์ทุกครั้งเก่งแน่นอนแล้วก็นอกจากอานายเนี่ยมันจะมีแก๊งๆกับเขาอะที่มาแบบถ้าอานายมากูริตวีล่าอะไรเงี้ยต้องทยอยมาซึ่งรอบนี้อานายกับวีล่ามาพร้อมกันเก่งทั้งคู่อานายตัวนี้ก็จากข้าวพลังแล้วเนี่ยก็คือสุดอะคนเล่นฟีฟ่าโมบายคือเขาจะไม่ค่อยแบบดูรีวิวอานายเท่าไหร่มันเก่งอยู่แล้วใช่ไม่ต้องพึ่งรีวิวเก่งอยู่แล้วขอแค่มีตังหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่ตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเงินถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองใครอยากได้ก็ไปร่วมสนุกกันมันยังไงนะฮะไอ้ตัวนี้มันทำไงถึงได้อ่ะ
กิจกรรมแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าคิดว่ามั่นใจในดวงชะตาราศีของตัวเองก็เติมผมเป็นคนที่มั่นใจในดวงตัวเองมากก็เป็นเจ้าพ่อเกลือไงพวกนี้ไม่ได้จับสักตัวเลยไอ้พวกตัวเนี้ยไอ้คนที่พูดอย่างนี้นะไอ้เมฆอีกคนทุกวันบางคุณเกมเมอร์นะทุกวันนี้ผมจากผมแดงถามทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ย้อมผมแดงไม่มีเงินไอ้ตัวนั้นเขาเรียกฟีฟ่าโมบายเต่าถุยตัวนั้นไอ้คุณสับปะยอกอะไรอยู่นะตัวนั้นตัวเต่าถุยเลยมาเทปเนี่ยผมยังแบบว่าซอฟซอฟนะในสตรีมอ่ะผมด่า EA ทุกวันด่าจนคนดูแบบถามว่าน้าทำงานด้วยกันจริงหรือเปล่าคือแบบแล้วนี่คือสมมติถ้าเทสหน้าไม่มีนักสันติที่ชัดเจนแล้วไม่ต้องแปลกใจแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเขาปลดแล้วบอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเรียกมันมาไม่ใช่ว่าบ้านไกลเลื่อนเลยความเสี่ยงความเสี่ยงสูงแล้วมันจะมีตัวพรามฮีโร่ที่มาใหม่ครับนี่มีคนที่ผมชื่นชอบมากเดี๋ยวให้นักสันติอธิบายนะมามันคืออะไรพรามฮีโร่คนที่ผมชอบมากคือแฮร์รี่คีวิลจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของลิเวอร์พูลที่ตอนนั้นขาดปีกซ้ายใช่แล้วได้มาเขาบอกว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนแล้วเป็นไงครับแอดเลยเจ็บแล้วเจ็บอีกทำไมไม่เหมือนลิเวอร์พูลวะเราพูดแบบนี้กันกี่ครั้งแล้วจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายเนี่ยสี่คนน่าสติมีใครไงบ้างเอาจริง4คนเนี่ยผมทานแค่2คนคือแฮร์รี่คิวกับมาคิซิโออีก2คนที่เหลือเนี่ยปาแปงอันนี้ผมไม่ปาปิ้นนี่คือใครปาแปงปาแปงตอบภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสเนาะเห็นของฝรั่งเศสไหมเออนักบอลบ้าอะไรชื่อปาปิ้นก็ไม่นึกว่าบ้านึกว่าตัวการ์ตูนเลยปาปิ้นเหมือนมีอะไรแผ่นออกมาหน่อยเกลียดจังเลยตอบปาแปงชองเปียปาแปงดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสนี่มักเซยนี่มิลานนี่บาเยิร์นนี่ไม่ทันอันนี้ดูใน YouTube มาในYouTube จริงๆ4คนเนี่ยผมเขาเรียกว่ามันเป็นในเทียมันเป็นนักเตะในเทียที่พอใช้งานได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะผมคิดว่า2ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะผมว่าปาแปงเนี่ยได้ปาแปงมาคิซิโอแฮร์รี่คิวเนี่ยได้แต่ว่าสโมราเล็กนี่อันนี้น่าจะเป็นคนพ่อเนาะใช่ไหมเพราะคนลูกก็คือเอบิสโมราเล็กใช่คือผมว่าไล่กันค่าพลังก็ไล่กันทุกตัวเลยอยู่ที่ว่าชอบใครรักใครมากและอย่างล็อตนี้ทำไมถึงได้ตอนนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยใช่คือ FIFA ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการได้มาจะมีกิจกรรมเติมหรือเก็บพาร์ทเก็บพาร์ทก็คือเหมือนเราเข้าไปเล่นทุกวันเค้าก็สะสมเลยซึ่งบอกเลยนะเติมสะดวกสุดใช่เพราะมันเอาอย่างงี้มันไวใช่คือสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นกิจกรรมอย่างผมอย่างเงี้ยแบบงานเยอะก็เติมใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินแก้ปัญหาบางคนแบบบางครั้งก็กลายเป็นสร้างปัญหาคือคนที่เข้ามาดูผมมันจะถามผมบ่อยมากว่านะครับทํายังไงให้มีเงินในเกมเยอะผมก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งก็เอาเงินข้างนอกอะไปเป็นในเกมใช้เงินเติมเงินแก้ปัญหาหลังๆมาเงินข้างนอกเริ่มไม่มีแล้วแต่ที่บอกมันก็อันนี้เป็นความสะดวกของแต่ละคนแล้วแต่ถนัดไปนะครับพูดถึงตลาดซื้อขายกันนิดนึงอันนี้ต้องคุยหน่อยเพราะว่าวันนี้ถึงขั้นขึ้นแท็บไว้แบนเนอร์ด้านล่างก็ต้องคุยแล้วล่ะเราก็เลยอยากรู้เลยท็อปปิ้งเรามอยเซตไกเซโด110ล้านปอนด์แพงไปไหมเพราะมีข่าวกับลิเวอร์พูลคุณจะมาถามว่าแพงไปไหมทำไมมันแพงอยู่แล้ว110ล้านแต่ถามว่าอยู่ดีๆทำไมถึงซื้อเพราะว่ามันงงมากว่าอยู่ก็คือตอนแรกแฟนลิเวอร์พูลด่ากันใหญ่เลยลาเวียไปเหนียว48เขาขอ50กูว่าให้อยู่45 48อะไรอย่างเงี้ยยึกยักแฟนลิเวอร์พูลก็ด่าติดแฮชแท็ก FSG เอากันสุดท้ายอยู่ดีๆพ่อไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพ่อจอร์นแต่เป็นยูเฮลี่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ดีๆมีข่าวแล้วซึ่งแม้มีแฟนบอลลิเวอร์พูลพูดขำๆอย่างนี้นะบอกไม่ใช่เดี๋ยวลิเวอร์พูลไปปาดหน้าซื้อไกเซโดนะแล้วบอกไกเซโดเท่าไหร่100ล้านอีก3ล้าน5ล้านยังไม่จ่ายเลยใครจะไปซื้อวาจาสิทธิ์บ้างตื่นเช้ามาคอนเฟิร์มกันใหญ่ว่าลิเวอร์พูลยื่นจริงแล้วเขารับแล้วด้วยคือถ้าไบรตันรับแล้วก็ทีนี้ก็คุยกับนักเตะได้เลยมันก็โอกาสจบสูงอ่ะใช่ไหมคือถ้าเกิดต้นสังกัดเขายอมรับ110ล้านปอนด์เนี่ยไอ้เรื่องค่าเหนื่อยเรื่องตรวจร่างกายไม่น่ามีปัญหาแล้วเอาจริงป่ะตอนเนี้ยผู้คนถามว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆลิเวอร์พูลจะเอาไกเซโดไม่มีใครในโลกนี้รู้เลยนะคะนอกจากไอ้ทีมที่เขาคุยกันอยู่แล้วก็มีแฟนลิเวอร์พูลหลายคนนะพอด้านนี้ใช่ไหมท่านที่แฮปปี้ฮะถ้าจะมีทุ่มอย่างนี้ทำไมไม่เอาจูนไปเลยใช่ในใจนะเจ๊ผมคิดมือยาวอ่ะใช่ตอนเห็นประโยคเนี้ยไม่ด่ากันเดี๋ยวถ้าเป็นแฟนที่เหมือนมึงต้องการอะไรเขาซื้อมึงก็บ่นเขาไม่ซื้อมึงก็บ่นอีกพอเขาจะซื้อตัวนี้มึงก็อยากได้ตัวนั้นอีกแต่อย่างจู๊ดเนี่ยมันตัดทิ้งว่าจู๊ดเขาเซย์เยสกับมาดริดไปนานแล้วค่าเหนื่อยมันก็ไปใช่มันเป็นเรื่องของการเปิดตัวแค่นั้นเองมองนี้ได้ไหมว่าซื้อไก่ซื้อจู๊ดไม่จบที่แค่ค่าตัวมันมีค่าเหนื่อยอีกแต่ไก่เซโดเนี่ยค่าเหนื่อยไม่น่าจะแรงเท่าเพราะฉันมองในแบบ
ความเป็นไปได้อ่ะแต่คืองงเหมือนกันเพราะว่าทุกคนบอกว่าก็บอกทุกคนเหมือนกันว่าทีมเราไม่มีเงินนั่นน่ะสิก็ไม่มีตังค่ะไม่มีตังอันนี้เหมือนเป็นแบบเป็นลูกสาวเศรษฐีซึ่งแบบเศรษฐีพ่อปลอมตัวนะทำเป็นยาจกนะสุดท้ายมาเปิดเผยตอนหลังว่าเฮ้ยมีตังนะที่สุดละขณะที่แฟนเชลซีนั่งเอาหัวทีมกูไหนบอกมีตังไม่ซื้อเลยขายเดียวกำลังแย่อยู่ตอนนี้กำลังโดน financial fair play ย้อนหลังแล้วการเป็นเชลซีไปไอ้นี่ลาเวียก็มีคนบอกว่าลิเวอร์พูลโกรธไงเพราะตอนแรกเล็งลาเวียไว้แล้วเชลซีไปปาดหน้าเลยแก้แค้นปาดหน้าไกเซโดคืนแต่ว่าไม่เรียกปาดจริงๆแม่งเป็นร้อยเลยแต่ว่าแก้แค้นก็แบบว่าใช้เงินเลยทุบเลยนะคือแบบทุบเลยนะเพราะสมมติว่ามาก็จะเป็นแมคคริสเตอร์ไกเซโดโซโบน้องดอมจะเป็นล็อตนี้เลยไหมลงตัวล่อเนาะจะเป็นล็อตนี้เลยไหมถามคุณนิน่าก็น่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าสายจ่ายมา110คงไม่ให้นั่งแต่จริงในมุมเจนะเจว่า3ตัวเนี้ยมันจะช่วยลิเวอร์พูลได้ไม่มากหรอส่วนตัวนะอันนี้ถือว่าเป็นคู่อริแต่ว่าพูดกันตรงๆไปตรงมาพูดไปเล่นจริงๆต้องใช้เตียโก้เคอริโจนครับพี่เอเลียนขอบคุณมากสามตัวนี้นี่ตั้งใจฟังมากเลยจะพาหงแดงตะแคงฟ้าสามตัวนี้พูดมาเนี่ยรู้เลยมึงเกลียดที่ต้องพอนำมาพอจิตโจรมาด้วยเนี่ยเจอกันวันแรกไงเมื่อกี้แบบเฮ้ยพี่เขาคงต้องมีข้ออะไรน่าสนใจว่ะเฮ้ยต้องสั่งเขาหน่อยว่าทำไมมันไม่เวิร์กแล้วเมื่อกี้ผมกับพี่นี่น่ะคืออย่างนี้เลยอ่ะแบบเฮ้ยทำไมมันจะไม่เวิร์กวะพี่อะไรอารมณ์เหมือนมุกชูด้วยผมนะตีที่แล้วที่เด็กเขาลงงงพี่หนักไม่ต้องแปลกใจเพราะในช่องเจ๊ทุกคนก็ตั้งใจฟังเจ๊อยู่แล้วสักพักก็พิมพ์มาด่าอีเจ๊อีเวนผู้ชายแบบเฮ้ยพี่คุณน่าจะพูดอะไรมีสาระเนาะฟังหน่อยแต่ว่ามีหลายคนคิดอย่างนี้เหมือนกันถามเจ๊หน่อยดีกว่ามีคนบอกว่าทำไมลิเวอร์พูลไม่ซื้อแบ่งเงินหน่อยไปซื้อหลังสักตัวนึงหัวหน่อยคือเชื่อว่าเยนครอปน่าจะมั่นใจในกลางทีเพราะว่าถ้าดูดีใช่ลิเวอร์พูลอ่ะกลางต้องดีก่อนแล้วที่เหลือมันวนรอบเองเพราะว่าก่อนในนี้อายุก่อนจีนี่เฮนโดฟาบิโญ่เงี้ยดีมากคือหลังก็เล่นง่ายข้างบนก็เล่นง่ายเพราะนั้นบอลของครอปกลางต้องปึกก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวมันไปค่อยๆไปของมันได้ก็เลยทุ่มไปเลยว่าเอาสามมาอย่างเงี้ยมันแน่นๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปช่วยประคองหลังนั่นเองไม่แต่ในมุมผมก็มองคล้ายเจนะเพราะลิเวอร์พูลอ่ะเคยมีประสบการณ์ที่พอกลางมันไม่หนีไม่แน่จริงจริงฟันได้เห็นเลยก็เดี๋ยวฟันได้แต่ก่อนกลายเป็นแบบยอดกองหลังแล้วหลังเป็นเดอะมองไปแล้วเพราะกลางไม่ดีบอลมาแต่ลูกนี่อันตรายทุกลูกแล้วเราจะเห็นตอนอย่างอุ่นเครื่องเนี้ยคือคล็อปก็พยายามจะลองเคอร์ติสโตนลงมาเล่นเบอร์หกไอ้ตัวติ๊กโอ้ฟันได้กูอยู่ไม่นิ่งเลยอะเจ้าคนไอ้จนมึงบอกบอลดิฟันได้ตะโกนตำรวจโจนช่วยด้วยอย่าปั้นนะเสียงหลงเลยอ่ะอย่าปั้นกับตันเยอะมึงได้รับตำแหน่งโอ้จริงแต่ก็จริงถ้ามองตรงนี้แล้วแบ็คขวาไม่เอาเลยเหรอแบ็คขวาตอนนี้ไม่มีอะไรจริงๆนะโจไงโจโกเมสไงใช้ไปก่อนขับไปซ่อมไปไม่เพราะว่าไอตัวที่เป็นหลักอ่ะก็ไม่ค่อยดีนะพูดเรื่องแบ็คขวาเลยพูดดูทีมกูสิสองตัวเลยดาโลทั้งวันบิดเลยมึงทำไมไม่ผสมกันแล้วกวนแล้วแบ่งใหม่ว่าให้มันเก่งวันนี้พูดเรื่องแมนยูนิดนึงแล้วจะมีเพิ่มไหมมีกลางต้องมีเพราะล่าสุดเสียเฟสไปแล้วเนี่ยร้องไห้3 4วันเลยนะรู้ข่าวเฟสจะย้ายรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงดีใจร้องไห้น้ำตาไหลอีกคนนึงที่จะเสียไปเนี่ยแม็กควายในทีมนะครับโอ้แม็กควายจริงๆตัวนี้บอกเลยนะเวสต์แฮมมีลุ้นแชมเปี้ยนลีกแล้วได้แม็กควายไปโอ้โหจริงจริงๆ AFC แชมเปี้ยนลีกเชื่อผมไม่ได้ผมจะดังมีโอกาสได้เจอกับนี่นะสุภชัยใจเด็ดนะบอกนะแม็กควายว่าโดนสุภชัยหลอกแน่เอ๊ะนี่เมื่อเช้ากูกินยาผิดทำไมทุกคนบูลลี่แม็กควายไม่แต่จริงๆคือผมว่าถ้าแม็กควายไปอยู่เวสต์แฮมจะดีใช่ดิคือมันอย่างนี้พี่นิ่าแม็กควายอย่างเงี้ยมันมีตัวอย่างจากเจสซี่ลินการ์ดลูกรักเจมาแล้วคุณไปเล่นในที่ที่ทุกคนยอมรับคุณในเล่นในที่ที่แฟนบอลไม่กดดันคุณแล้วคุณจะเสียบอลจะพลาดแค่ไหนคนไม่จับจ้องแต่กับยูไนเต็ดเนี่ยคุณพลาดแค่ช็อตเดียวอย่างเมสันเมาส์เงี้ยยิงไม่เข้ากลายเป็นมีมทั่วโลกเงี้ยคือความกดดันกันความกดดันมันต่างกันเวสต์แฮมกับแมนยูแต่เพราะนั้นถูกที่ถูกทางถูกต้องแล้วก็คือแม็กควายคือมีปอกแขนด้วยค่าตัวแบกค่าตัวเลือดมันไม่เดินไงพอเลือดไม่เดินสมองมันสมองไม่แล่นเดี๋ยวเลือดอะไรมันไปเลี้ยงสมองมาจากแขนมันบางทีมันยกแขนไงปอกแขนมันแน่นปอกแขนมันแน่นมันแน่นไปไม่ได้โอเคเข้าใจเป็นคนที่เป็นโครโมโซมแปลกใช่
ช่ไล่จากนี้ไล่จากปลายนิ้วมาปกติเขามีแต่ข้างบนสั่งข้างล่างนี่ปลายประสาทมันรัดเกินไปบางทีมันจะคิดอะไรผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันจะแม็กไกว์นะกูนี่แหละนี่กลับมาไคเซโดหน่อยค่าพลังในเกมอยากรู้ว่าแพงไงไคเซโดเนี่ยค่าพลังในฟีฟ่าโมบายเอาจริงผมว่าถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าทำไมดีเหรอดีครับแต่การ์ดมันยังค่อนข้างเก่าอยู่ใช่จะอารมณ์เหมือนพวกลัสมุนฮอยรุนอะไรประมาณนี้ที่แบบว่าเหมือนอัมราบัดอัมราบัดก็มีข่าวแบบซอฟียานอัมราบัดใช่ๆๆอันนี้ไกเซโดไกเซโดก็เหมือนกันครับคือเค้าเป็น CM ที่ค่าพลังโดยรวมอ่ะเด่นนะคือเค้าดูความเร็วเร็วๆนะพี่คือแบบว่าแข็งด้วยรูปร่างดีรูปร่างดีโอ้แต่ว่าความแข็งแกร่งนี้ถ้าให้เทียบกับคนเก่าอย่างฟาบิญโญนี่ก็ยากเหมือนกันครับผมแต่คือเรื่องการไปกับบอลส่งบอลอะไรเงี้ยคือโอเคเลยนะครับแล้วก็เรื่องราคงราคาเนี่ยผมว่าณตอนนี้ไอตัวที่ผมเปิดอยู่เนี่ยน่าจะยังไม่อัพยังไม่ได้เพิ่มวาลูใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ดีเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ถ้ากลับไปหน้าพลังนิดนึงครับผมเห็นอันนึงนี่เจ๊การส่งลูกไกลแสดงว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องรถติดนะ130กิโลเมตรใช่ใช่คือขยันเออคือบ้านอยู่มีบุรีผมเนี้ยการส่งลูกไกลผมอาจจะคะแนนน้อยเพราะว่ามันไกลรถติดผมไม่ชอบแต่เนี้ยเขาคะแนนเยอะแต่เขาไม่มีปัญหานะแป๊บนึงนะพี่เป็นรายการที่หนังไม่น่ามาทำเลยมันมีคำพูดที่ติดอยู่ที่ปากแล้วพร้อมจะพูดไม่ได้พี่ลองดูลองเขาเรียกปลดล็อกตัวเองดูไม่ต้องลองรู้ลองปลดล็อกดูพี่นี่นะลองสักบึ้มนึงไม่ถ้าไม่มีกล้องไม่มีทุกคนนะไอ้ตั้มโดนแล้วบอกเลยต่อให้มีกล้องก็ได้แป๊บนึงนะพี่แล้วผมก็คืออุตส่าห์เลื่อนหน้าข้ามพลังมาให้พี่วิเคราะห์แล้วนี่ก็ดูนี่ไงนี่วิเคราะห์อยู่พี่นี่น่าไม่ยากเลยลองดูไอ้ต๊อปไอ้อ๋อไอ้รวยเซอร์ตัวเองได้พี่น่ารวยฐานะร่ำรวยกลับมาไคเซโดก่อนกลับมาไคเซโดกลับมาทุกคนกลับมาคืออย่างที่บอกครับไคเซโดถ้าเกิดว่าสมมุตินะเขาย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วในอนาคตเขามีการ์ดเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยแล้วยิ่งพอเปลี่ยนเกมเป็น eSport FC เนี่ยผมว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นรูปภาคพื้นมากขึ้นเน้นความสนจริงมากขึ้นซึ่งผมว่าไซเซโดอ่ะน่าจะไซเซโดน่าจะได้เกิดเพราะดูค่าส่งบอลใช้ได้เลยอันนี้คือตัว103นะพี่ครับพี่ลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบ110 115ขึ้นไปผมว่าใช่คือค่าพลังที่เด่นๆเนี่ยเอาไม่ใช่เจโดเป็นขนปูเองวะเออเดี๋ยวขนปูจังเลยเจโดแมวส้มเลยดีนะเป็นรูปแบบดีนะเป็นรูปแบบถ้าเป็นหน้าจอยป๊อปนะบอกเลยว่าปิวไม่ได้นะไปต่อไม่เป็นเลยทีนี้นี่นะเป็นคนรักแมวใช่ครับทีนี้คือมือผมจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องกดตลอดเดี๋ยวภาพมันตัดแต่ก็ถือว่าถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ใช้ได้อยู่ก็สตาร์ทก่อนลองดูก่อนจริงๆอ่ะผมว่ามันใช้ได้เลยนะพี่เพราะว่าคือ103ก็จริงแต่ค่าพลังที่จำเป็นสำหรับเกมน้องเจดําคือพวกความเร็วความอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในระดับสูงสูงเลยครับคือไอ้ดีเทลอ่ะดีแล้วใช่ใช่ใช่โอเวอร์ออมอ่ะยังไม่ค่อยปี๊ดเท่าไหร่ถูกครับถูกผมว่าตัวนี้น่าสนใจครับถ้าอยากลองก็ไปลองกันได้ใช่แต่พรีเมียร์จะเปิดแล้วนะฮะอันนี้คืนนี้แหละคู่แรกคือแมนซิตี้ตีสองเบอร์ลี่กับแมนซิตี้แต่แมนซิตี้มีโอกาสแพ้สูงเพราะสนามเบอร์ลี่เนี่ยมองอะไรไม่ค่อยชัดเฮ้ยทำไมอ่ะเทิร์ฟมัวไปต่อเลยไม่ได้ต่างกับส่งลูกไกลกูเลยไปต่อเลยไปต่อไม่มึงช้าทำไมต๊อปไปเลยวายเขาอ้าวบิ๊กแมตช์อยู่ที่เชลซีลิเวอร์พูลวันอาทิตย์เหมือนเขาอยากจะลองหัดพูดตะกี้เขาใช้คำว่ากูมีอะไรจะพูดเยอะเลยตะกี้พี่หน้าบอกอ่ะอยู่โอเคไปต่อไปต่อเชลซีลิเวอร์พูลแล้วกันวันเกมสำคัญลองพรีวิวเจ้ครับในฐานะที่เป็นเนี่ยกูรูด้วยอ่ะลองพรีวิวคู่นี้หน่อยคือคู่นี้เล่นใน Stamford Bridge เชลซีก็ยังคงโดดเด่นในบ้านของตัวเองถ้าไม่นับยุคของแลมพาร์ดนะยุคก่อนๆอะไรเงี้ยส่วนลิเวอร์พูลเองเกมเยือนมีปัญหามาตลอดในช่วง2ปีหลังเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าจับตามองตรงที่ไอ้ไกเซโดนี่แหละอย่าเพิ่งนัดสมมุตินะสมมุติย้ายแล้วนะลงเลยเหรอลงล่าสุดเมื่อเช้าเช็คข่าวมาคือเขาอยากให้จบภายในวันนี้เลยวันศุกร์เนี้ยเพื่อจะได้เดินทางใช่จะได้เดินทางไปวันอาทิตย์ไปลอนดอนด้วยใช่แต่กำลังคิดว่าไอ้ลงเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าวันนี้จบตรวจร่างกายพรุ่งนี้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากก็ตัวสำรองก็ต้องรอลุ้นกันแต่ว่าเชื่อว่าทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ไกเซโดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งเลยนะเชลซีลิเวอร์พูลแล้วกลายเป็นตอนแรกเชลซีจะเอาแล้วมันเป็นดีลที่อีสองทีมนี้ปาดหน้ากันไปกันมาอยู่ด้วยฉันเปิดฤดูกาลแล้วเป็นคู่ใหญ่แต่จริงเชลซีดูไม่พร้อมเลยปีนี้ก็ต้องรอดูเพราะพอชเองก็บ่นว่าแบบ
ไม่ซื้อมันเยอะเกินไปนะแต่ในทีมตอนนี้มันแบบกูจะจัดใครลงเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มีปัญหาเนี่ยก็ยังเหลือเวลาเดี๋ยวคงต้องเคลียร์ไปแต่ว่านัดแรกเนี่ยดูแล้วลิเวอร์พูลดูดีกว่าในเรื่องของความพร้อมของตัวผู้เล่นรวมถึงแทคติกที่เยนครอปติดตั้งไปแล้วมันก็มีเปลี่ยนนิดนึงก็คือเทรนต์ต้องมาเล่นอินเวิร์ตหน่อยมาทิปหรือโกนาเต้ต้องออกมาคัฟเวอร์พื้นที่ของเทรนต์หน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นจุดที่เชลซีจะโจมตีตรงนี้ได้เพราะล่าสุดมูดริกก็ฟอร์มดีขึ้นอะไรอย่างงี้ในมุมนี้เนาะเสียดายคุณครูเนาะก็4 เดือนน่ะแล้วเป็นคนที่รอคอยมาแล้วโมเดลคล้ายๆก็ดีด้วยนะโมเดลคล้ายๆนาบีเกต้าเหมือนกันนะเดี๋ยวอันนี้แฟนเชลซีต้องระวังนิดนึงนะนักเตะที่มาจากไลป์ซิกนี่มันเป็นอะไรย้อนประสบการณ์มาก่อนบอกเลยมารออย่างงี้เลยรออย่างเงี้ยเซ็นรอตั้งแต่มารอพีออเดอร์รอวันที่จะใช้เลยล่าสุดไพลุนเราก็เหมือนปวดหลังโอ้ปวดหลังหลังไม่ดีเพราะแบกอัตแลนต้าอ๋อเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ว่าฝั่งลิเวอร์พูลสิ่งที่น่าสนใจคือเห็นกับตามแล้วโซบอสไลน์เฮ้ยเป็นนักเตะที่เก่งมุมอันนั้นมันแน่อยู่แล้วจะไม่พูดไหมคะพูดเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะบอกเลยจะให้บรรยายความแย่อีกคลิปแล้วกันทั้งนั้นแม่เดี๋ยวไปแจมด้วยอีกคลิปนึงลงเจต้องมานะพี่คอนักเตะหล่อเนี่ยเออแล้วทำไม่ช่องนี้ทำไม่เดี๋ยวนี้จะจัดการเป็นพี่คอนักเตะหล่อเออพี่คอนักเตะหล่ออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมานักหนุ่ยนะเดี๋ยวมาอีกคอนเทนต์นึงนะกลับมาคือไม่คือเห็นเราอยู่ตรงนั้นเลยตอนเขาเตะมุมอ่ะเฮ้ยเป็นคนที่วางลูกเตะมุมแบบแม่นมากแล้วหลังๆอ่ะปกติมันก็จะเป็นเทรนด์เนาะเป็นแบบมือหนึ่งอ่ะแล้วพอพรีซีซั่นที่ไปเห็นนะเป็นโซบอสไลน์ที่เปิดแล้วสลับมาช่วยกันแล้วได้ประตูด้วยจริงๆลิเวอร์พูลจะมีคนที่เล่นลูกนิ่งหลายคนเพิ่มนะแมคคริสเตอร์ก็ใช่ก็ดูแล้วถ้าความพร้อมยังแอบเชื่อว่าลิเวอร์พูลดีกว่าเล็กๆแต่ถ้าดูค่ะการเล่นในบ้านของเชลซีเองพอชเองน่าจะต้องกำชับว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันคือเกมเปิดตัวของกูด้วยแล้วของพวกมึงหลายๆคนด้วยถูกจะมาเติมตั้งแต่แรกไม่ได้มันจะมาแบบตุปัดตูเป๊ะถ้าเป็นสปาเหมือนยุคลัมพาร์ดยุคพอเตอร์ไม่ได้ก็จะเป็นเกมที่เชื่อว่าไม่น่าจะสนุกมากผมคิดอย่างนั้นเลยจะเป็นเกมที่ตึงๆลิเวอร์พูลก็แบบไม่เลยลิเวอร์พูลเจอเชลซีอ่ะใช่จำมันจะลืดเออคือโอกาสเสมอสูงมากเกมเนี้ยแต่เชื่อว่าจะเป็นการเสมอที่มีประตูแต่ไม่ได้แบบ 3-3 อะไรเงี้ยก็จะที่1-1แบ่งแต้มไปแล้วก็คือตู้ๆกันไปเกมแบบดูชั้นดูเชิงดูทรงกันไปก่อนอะไรเงี้ยเชื่อว่าไม่น่าเป็นเกมที่สนุกแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่เห็นเนื้อเห็นตัวมากขึ้นว่าทิศทางจะเป็นยังไงในฤดูกาลนี้ก็วันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งใช่วันอาทิตย์นะใช่จ้ะแมนยูเจอใครนะแมนยูเจอวูฟวันจันทร์ตีสองโอ้ยบอลเปลี่ยนโค้ชใช่เปลี่ยนเป็นแต่ก็โชคดีเปลี่ยนเป็นไอโอนิวอะโอนิวก็ยังดูแบบยังดูน่ากลัวน้อยกว่าโรเปเตกีอยู่แต่แมนยูพร้อมจะทำให้ตัวเองลำบากเสมอนัดแรกด้วยนัดแรกลุกโอ้ฤดูกาลที่แล้วจำไม่ได้แล้วโอ้โหแชมป์อุ่นเครื่องเปิดมาโดนไปตันเบนฟอร์ด2นัดโดนไป6ลูกช็อกเลยแชมป์อุ่นเครื่องพอคุณอ่ะไหนๆก็พูดถึงเชลซีลิเวอร์พูลแล้วเราลองมาเปรียบเทียบไหมท่าพลังพลังเอาสิเอาได้น่าจะติวิเคราะห์ด้วยนี่ถึงถามไงว่าตอนที่เราวันนี้รายการเราวันนี้ใช่ไหมยังทันเนาะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนเร็วมากเชื่อว่าน่าจะจบพี่นี่นะแต่ก็น่าจะจบนะพลาดน่าจะจบตามนี้เนาะไม่จากจะบินไปลิเวอร์พูลแล้วลงลอนดอนไม่เอาช็อกเลยนะไม่เอานะอ่ะมาดูนี่มาวิเคราะห์หน่อยเกปาอลิสซาบาลาก้าอยู่ผิดคุณออกเสียงคุณเป็นอินฟูคุณต้องชัดกว่านี้เกป้าเกป้าลูบาร์กาลูบาร์กาน่านี่ใช่เลยเชียบเชียบเชียบโอเคอะไรวะอลิสซาบาลาก้าเกป้าจะเรียกจริงจะเรียกจริงๆไม่ได้แล้วตอนนี้เกป้าอลิสซาบาลาก้านะครับผมก็จริงๆผมว่าตำแหน่งผู้สาประตูของทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลในเกมอ่ะผมว่าไล่เลี่ยกันแต่ถ้าถามจริงๆผมว่าทางอลิซองจะดูดีกว่านะใช่ดูซิต้องดูอลิซองเบเกอร์ดิเพราะว่าทั้ง2ทีมอ่ะโอ้ดีกว่าใช่ดีกว่าใช่ครับอลิซองเบเกอร์จะค่าพลังดีกว่าเยอะมากนะค่าพลังใช่เร็วกว่าแล้วก็แต่จริงรูปร่างเนี่ยผมว่า2ตัวนี้ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ผมว่าถ้าเทียบกับตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยใช้เล่นคู่ใช้เล่นคู่แต่ไปทางอิซงจะดีกว่าใช่ไอซงไอซงชนะไปหนึ่งก่อนนะครับอ้าวกองหลังครับทางฝั่งเชลซีคือเดียโก้ซูลาป้าไม่ใช่ซิวาเดียโก้ซิวาวัยรุ่น38อันนี้โอเคใช้งานได้ใช้งานได้โอเคครับใช้ได้คือต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆ2ทีมเนี่ยลิเวอร์พูลกับทางเชลซีอ่ะถ้าเทียบกันถ้าสมมติทำเป็นทีมชุดปัจจุบันผมว่าไล่เลี่ยกันแทบตำแหน่งลิเวอร์พูลอาจจะใช่ลิเวอร์พูลอาจจะเหลื่อมกว่าในบางตำแหน่งส่วนเชลซีก็อาจจะเป็นเด่นกว่าในบางตำแหน่งแต่ถ้า
ทำเป็นนักเตะไอคอนที่มีตำนานเข้ามาผมว่าเชลซีกินแล้วประเด็นคือไอตัวโทฟี่ไอคอนที่วิ่งถือถ้วยเฟอร์โดเอาเยอะนะอาทิตย์นี้ผมสัญญาตัวเองว่าจะไม่เล่นผมอายเขาผมกลับไปสตรีมแบบโดนแซวเรื่องนี้ยับอายบ้างเถอะเด็ก10ขวบยังถามเลยแม่ขอดูหน้าคนพูดหน่อยก็ใช่ครับคืออย่างนี้บอกถ้าสมมติทำเป็นไอคอนเชลซีกินกว่าแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงตอเรสตอเรสตัวที่เข้ามาโทฟี่แททันที่ถือถ้วยมันดันเป็นตัวเชลซีก็คือเป็นสมัยที่อยู่เชลซีใช่ก็เลยการมันก็ค่อยเก่งเลยในเกมเก่งในเกมเก่งคือถ้าทำเป็นฟูลไอคอนของลิเวอร์พูลตอนนี้มันก็มีน้อยเอาจริงตำนานลิเวอร์พูลมีน้อยมากในเกมที่แบบว่าพอจะใช้งานได้แบบในระดับสูงอะนะแล้วพอมีตอเรสมาแบบยิ้มแล้วตอเรสมาไปกลายเป็นเชลซีแล้วเป็นเชลซีที่เก่งด้วยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเทียบกันไอคอนเนี่ยผมว่าเชลซีกินแต่ถ้าเป็นช่วงปัจจุบันเนี่ยอย่างคู่เนี้ยฟันไดกับเตียโก้สองตัวเนี้ยแล้วแต่คนถนัดเลยพี่ฟันไดเอาจริงเล่นง่ายกว่าใช่ฟันไดจะเล่นง่ายกว่าเตียโก้จะค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงแต่หลังมาฟันไดเมื่อก่อนเก่งนะพี่แต่ว่าตัวหลังๆมาบางทีทำไมคุณใช้คำนี้ในเกมไม่รู้เลยที่นั่งอยู่เนี่ยแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเขายืนหน้ามาแล้วเนี่ยเขาหมายถึงแต่ก่อนพลังดูดีกว่านี้ในชีวิตจริงก็ต้องยอมรับว่าหลังๆลูกพี่ก็ดรอปพยายามจะปกป้องนะเนี่ยพยายามจะปกป้องอะไรรีบสกิลเลยทำไมพูดอย่างนี้คือเราต้องพูดตามความจริงคือผมจะบอกว่าในเรื่องของ AI อ่ะฟันไดจะค่อนข้างดีใช่เมื่อก่อนคนใช้กันเยอะมากแต่หลังๆมาด้วยความที่ว่ากองหน้าคู่แข่งก็แบบค่าพลังก็เถื่อนกันหมดแล้วแล้วฟันไดคือเขาจะเป็นคนที่สปีดต้นไม่ค่อยดีแต่ปลายจัดก็คือให้วิ่งไปสักพักอ่ะเร็วจะแซงได้แต่ถ้าแบบจังหวะสปรินต์ออกตัวเนี่ยจะตามเขาไม่ค่อยทันใช่ทำให้ฟันไดหลังๆมาก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่มากองกลางหน่อยสิกองกลางเปรียบเทียบกันระหว่างเอนโซ เฟอร์นันเดสกับแม็กอลิสเตอร์เพื่อนร่วมทีมกันแท้ๆในอาร์เจนตินาชาติเอาจริง2คนเนี่ยผมชอบทั้งคู่เลยทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงเลยดีในเกมนี่ดีมั้ย2คนนี้พอใช้ทั้งคู่เหมือนกันเลยคือเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่คล้ายกันแต่ว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างโหดมากเลยอ่ะใช่ผมว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสอาจจะต้องรอสักหน่อยอาจจะต้องรอแบบโชว์ฟอร์มกว่านี้หน่อยเพราะครึ่งมาครึ่งฤดูกาลเองใช่คือก่อนมาดีมากนะแต่พอจะดูเงียบนะเจนะโอ้โหมันก็ดีสุดของเชลซีนะพี่ต๊อปเพราะว่าปีแล้วเชลซีไม่เอาอะไรเลยแม็กลิสเตอร์บอลโลกนี่ก็เอาเรื่องแล้วประเด็นคือพอกลับจากบอลโลกก็โอเคก็ดีแต่อัมลาบัตนี่ก็ผมก็กำลังลุ้นอยู่บอลโลกดีนะกลับจากบอลโลกมันก็เงียบๆเลยสำรองด้วยมันเงียบเลยนะสำรองด้วยนะแล้วคู่หน้าที่จะเปรียบเทียบกันเลือกมูดิชกับแนวรุกมูดิชนูเยสหรอแต่ทิ้งเลยได้ไหมครับตัวนี้อ่ะตรงไหนไอโอเวอร์ออลต่ำร้อยเหรอใช่คือไม่น่าใช้นะถ้าอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วคือต้องผมว่ามันเป็นนักเตะที่ยังต้องรอใช่ครับไม่ใช่แค่ในเกมนะเชลซีเขารอใช่ใช่อารมณ์เหมือนฮอยลุนของแมนยูอ่ะพี่คือค่าพลังก็ดูดีแหละแต่ต้องรอหน่อยรอเกมมันอัพเดทนูเยสนี่จังโกยเขาโอ้โหนี่มากเขาฟีเวอร์ของเขามากดาวินเฉียบคมนูเยสนูเยสเอาจริงเก่งอะพี่ในเกมใช่ใช่ในเกมเก่งไม่ต้องเอาจริงๆเขาก็เก่งแม่เห็นหล่อไม่ได้แม่ปกป้องตลอดขอโทษเลยขอโทษเร็วแข็งคมคือครบเลยใช่เก่งตัวนี้ผมว่าเก่งแต่ก็อยู่ที่เอาจริงเขาบอกว่าคนชอบสไตล์แบบนี้ใช่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 คือสไตล์การเล่นด้วยอันนี้เป็นข้อดีของฟีฟ่าโมบายคือมันไม่ใช่ว่าผมเล่นนักเตะคนนี้เก่งแล้วคุณจะไปเล่นตามแล้วเก่งเออจริงใช่ใช่ต้องปรับเข้ากับสไตล์การเล่นของเราด้วยใช่ก็ต้องเลือกมาใช่ครับใช่ใช่นะคะก็โอ้โหวันนี้จริงๆข้อมูลเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าข่าวสารที่มันต้องพูดคุยพอดีด้วยแล้วบอลก็กำลังจะเปิดฤดูกาลด้วยคลิปนี้คลิปเดียวก็คุ้มแล้วได้ทั้งเกมได้ทั้งข่าวจริงด้วยได้ทั้งความไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยบล็อกวันหลังจะทำงี้พี่หนาเขาบ่นเลยไม่ไร้สาระเพราะคนก็ไม่รู้แล้วไหนจริงไหนปลอมไม่รู้แล้วฟังมาเนี่ยต้องตั้งใจฟังหรือว่าปล่อยผ่านเลยแต่พี่หนาบ่นเมื่อกี้จริงล้วนๆแต่ว่าเรื่องของกิจกรรมร่วมสนุกเรายังเหมือนเดิมนะฮะใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะครับในการแชร์ TikTok ที่ทำอะไรก็ได้กับคอนเทนต์ที่เป็นกับลิเวอร์พูลครับและคุณก็เนี่ยแหละใน TikTok XLFC ของเราก็ยังมีรางวัลนะฮะเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็มีบัตรTrue Money ใช่มั้ยฮะครับโอ้3รางวัลไอ้กิจกรรมแล้วเตะลิเวอร์พูลนี่ผมทำไว้แล้วจริงเหรอใช่เขาบอกว่านักสันติลองพูดชื่อนักเตะลิเวอร์พูลที่ชอบที่สุดคนนึงมาแบบแล้วผมแฟนแมนยูไงผมก็ตั้งกล้องผมตอนแรกผมพูดว่าไมเคิลโอเว่นแต่กลัวทัวร์จะลงแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกมึงกลัวอันนี้เหรอ
ก็เลยบอกไปว่าฟิมิโน่ละกันนะจริงๆโอเว่นทั้งใจเลยนะใจอ่ะดีมากค่ะเอาลูกพร้อมเลยเซ็นโอเว่นอยู่ที่บ้านมาให้ค่ะเพราะไม่รู้ตอนนี้เก็บไว้แล้วก็ลื้อบ้านไม่รู้ไว้ทำไมใช่ไหมแบบเอาไงดีนะจะโยนลงถังหรือจะเก็บไว้จะยังไงดีนะเป็นแบบไหนก็ได้นะใช่เลี้ยวพูแล้วก็แฮชแท็กให้หน่อยนะฮะแฮชแท็ก LFC ในดวงใจและแฮชแท็ก EA Giveaway แค่นี้แล้วก็เนี่ยแหละส่งใน Discordสะดวกเลย Discord ก็สแกนสแกนโหลดสแกนโหลดรุ่นเสื้อพร้อมลายเซ็นพี่ต๊อบได้เลยโอ้โหเอเลียดเอเลียดใช่ป่ะไม่วันนั้นเอเลียดกลับก่อนขอบคุณมากขอบคุณมากตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มแล้วว่าจริงได้จริงได้จริงเขามีใบให้ด้วยนี่เขามีเซอร์ติฟิเคทให้ด้วยได้มั้ยเจ๊สำเนียงต้องไงนะจริงๆแล้วเซอร์ติฟิเคทเซ็นทรัลเวสเกตกันนะบ้าบอเนี่ยรีบๆถ่ายเดี๋ยวจะไปเที่ยวเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนโอเคเดี๋ยวส่งมาร่วมสนุกกันได้ถูกต้องนะฮะอ่ะก็วันนี้สนุกขำขันประมาณนี้จ้าตอนหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณเจ๊ดำมากยินดีมากครับขอบคุณนะครับผมขออัปเดตเพิ่มอีกนิดนึงคือตัว EA Sport FC ตอนเนี้ยมันเปิดให้สำหรับผู้เล่นเก่านะที่แบบว่ามี ID อยู่แล้วอ่ะตั้งแต่วันที่24สิงหาเนี่ยเล่นตัวเบต้าก่อนได้เลยเข้าไปอารมณ์แบบเป็นฟาวเอาเป็นฟาวเดอร์ใครที่เป็นเหมือนลูกค้าเก่าเนี่ยของก่อนใช่ได้เล่นก่อนก็จะได้พวกสัญลักษณ์ได้ของอะไรเป็นเหมือนแบบเป็นประดับด้วยแล้วก็ตัว FC จริงๆอ่ะจะเปิดวันที่26กันยาก็คือผู้เล่นเก่าได้รอตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่24เดือนนี้เลยบิ้วกันไปบิ้วก่อนเลยแต่ส่วนในเกมเติมเงินซื้อแล้วแต่ความชอบเลยนะตอนนี้ยังทำกันได้เหมือนเดิมใช่ครับนะครับอ่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะใช่แล้วเวลาแล้วนะฮะกับ eSport FIFA Mobile นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ